วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดใส่ปลาดุกใหญ่มากพี่น้องนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเราจะมาทำเป็นปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะมันตัวใหญ่มากเลยนะคะยายเอียดก็จะทำเป็น2ส่วนเนาะยายเอียดก็จะทำเป็น2ส่วนนะคะเพื่อในการปิ้งย่างของเรามันจะได้สุกง่ายๆนะคะเนาะนะคะยายเอียดก็จะทาเกลือก่อนนะคะทาเกลือให้เรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปย่างนะคะเอาไปย่างหอมๆกินกับกระเดาน้ำปลาหวานนะคะมาชมไปกับยายเอียดนะคะนี่นะคะนี่ก็คือสะเดานะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือสะเดาที่ยายเอียดเก็บมาจากที่นานะคะที่นาของยายเอียดเองนะคะที่นาของตะสอนนะคะที่เราไปเที่ยวกันมาอยู่ร้อยเอ็ดนะคะนี่นะคะไปเก็บจากต้นเลยอร่อยมากเลยนะคะต้นนี้นะคะแซ่บมันพี่น้องค่ะอร่อยจริงนะคะแล้วก็นี่ก็คือเครื่องนะคะเครื่องที่เราจะทำน้ำปลาหวานนะพี่น้องเนาะนะครับก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำตาลปึกผงปรุงรสแล้วก็มะขามเปียกนะคะทำทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วเรียบร้อยยายเอียดก็จะมาทอดพริกนะคะทอดพริกกินกับนะคะแล้วก็หอมเจียวนะคะหอมเจียวเราจะโรยหน้าเขาเวลาเรารับประทานนะคะควบคู่ไปกับสะเดาน้ำปลาหวานแล้วก็ปลาดุกย่างหอมๆนะคะมาติดตามชมไปกับยายเอียดนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะใส่เกลือไปด้วยนะคะแล้วก็จะมาลวกสะเดากันนะคะพี่น้องสะเดาแซ่บๆแซ่บๆไม่ขมไม่เปื่อยไม่ฝาดนะคะอร่อยนะคะมาดูตอนที่ยายลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำปลาหวานกันนะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำตาลปึกนะคะยายเอียดจะใส่น้ำตาลปึกลงไปก่อนนะคะนี่นะคะวันนี้เราทำกินเยอะนะคะแล้วก็ปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะทำน้ำจิ้มเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปกินกับพี่กับน้องของเรานะคะกินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะนี่นะคะยายเอียดก็จะเคี่ยวน้ำตาลปึกก่อนนะคะน้ำตาลกับน้ำปลาใส่ก่อนเลยนะคะนี่นะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาดีใส่ลงไปนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะแล้วก็ใส่ไปด้วยชิมไปด้วยแล้วก็เคี่ยวไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะเราจะทำน้ำปลาหวานกันนะคะไปกินกับสะเดานะพี่น้องเนาะปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานนะคะก็จะเคี่ยวไปแบบนี้นะคะเคี่ยวให้เข้าละลายนะคะกับน้ำปลานะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่มะขามเปียกนะคะลำดับต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะพี่น้องนะคะน้ำมะขามเปียกยายเอียดก็จะใส่ค่อยๆทยอยใส่นะคะเนาะอย่างเราจะเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้ข้าวเหนียวก่อนนะคะนี่นะคะเคี่ยวไปให้เหนียวแล้วก็ทำไปด้วยชิมไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็จะมาใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็จะมาใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้ข้าวเหนียวเหนียวนะคะพี่น้องนะคะชิมไปด้วยเคี่ยวไปด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานยายเอียดพี่น้องแซ่บสะเดานี่ก็ไม่ขมไม่เฝื่อนไม่ฝาดมันอร่อยนะคะแล้วก็ปลาดุกย่างนี่ก็เป็นปลาดุกอุ่นลูกอุ่ยใหญ่พี่น้องนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะนะคะมากินมาชิมกับยายนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆๆตะกะจริงๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายเอียดขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนี่นะคะนี่นะคะดูกันชัดๆดูกันชัดๆไปเลยนะคะ
ปลาดุกตัวใหญ่สะเดาแซ่บๆนะคะนี่กับน้ำปลาหวานนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ